้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตีคล้องร้องข่าวนะครับค่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปทำไมต้องจริงจังด้วยนั่นน่ะสิค่ะชอบมากเลยคือเวลาที่พี่จริงจังพี่จะเป็นคนที่แบบสุขุมนุ่มลึกเหมือนหินผาที่อยู่กลางกระแสลมคลื่นที่มันพัดเข้ามาแล้วก็มาตึกตึกโต๊ะเสียงลมคึมร้องค่ะพี่ตูนมาเองครับผมทุกๆคนครับผมผู้หญิงครับผมและผู้ชายครับผมค่ะจงเป็นดั่งหินค่ะจริงหินอะไรพี่หินกลางทะเลเพื่อโดดเดียวเข้มแข็งโดดเดียวเดียวได้ในท้องเลบ่าวีก็มาลมพัดลมเพไปตามกระแสพี่ลูกน้ำร้องเพลงบ่าวีได้วิเวลาไปคาราโอเกะต้องมีเพลงของพี่บ่าวีนะคะจริงเหรอพี่ใช่ค่ะแล้วก็พี่แชมค่ะเพลงอะไรหลับตาลงกระปิดกระพุดกระปัดกระแป๊ดกระแป๊ดนั่นแหละค่ะใช่ค่ะสรุปพี่จะเป็นสะใภ้ใต้หรือเป็นสะใภ้อีสานได้ทุกจังหวัดเป็นสะใภ้สุพรรณดีได้หมดเลยค่ะครับผมค่ะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมคือจะบอกว่าอันนี้ขอเตรียมตัวก่อนค่ะไงคะพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้ได้โอกาสดีมีอะไรคะมีอะไรขออนุญาตโปรโมทคุณผู้ชมพรุ่งนี้นะฮะในช่วงของข่าวเย็นช่วงเวลาวันเสาร์ปกติจะเป็นน้องพัดอรุชาอ่านครับแต่พรุ่งนี้ผมมีการขออนุญาตอ่านกับพัดแลกเวรกันนิดนึงอ๋อพรุ่งนี้ติดตามพรุ่งนี้จะไม่เจออรุชาบางคนตั้งความหวังว่าเมื่อกี้ดูพัดข่าวเที่ยงแล้วเดี๋ยวต้องไปดูพัดต่อในข่าวเย็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไม่เจอพัดจะเป็นพีแทนพัดหนึ่งวันจะเป็นแบบข่าวบอกว่าเศรษฐกิจต่างประเทศการเมืองจริงจังสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวกรุงเทพยามเย็นในวันนี้มีหัวร้อนนี้ไหมคะไม่มีเดี๋ยวจะติดตามถ้ามีก็ผมคงไม่ได้อ่านข่าวต่อแล้วครับพี่คือเวลาที่พีแบบสุขุมพีก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเลยพี่ค่ะผมอยากรู้อีกหนึ่งเรื่องก่อนจะเข้าข่าวต่อไปได้จะพี่พูดเรื่องสุขุมพี่ว่าสันดานคนมันแก้โอ้ยขอโทษคุณผู้ชมอะไรนะคะมีการขุดสันดอนพี่ว่าสันดอนคนเนี่ยมันแก้กันได้ไหมพี่ว่าได้จริงเหรอบางเรื่องพี่ว่าได้พี่เปรียบเทียบกับตัวพี่เองจริงๆสามารถยกเป็นเคสสตัดดี้ได้ไหมฮะก็ได้ค่ะแต่ว่าจะบอกว่าบางทีมันต้องเจอเรื่องที่แรงพอนะที่จะเปลี่ยนได้อะคือบางทีถ้าแบบได้รับคำสั่งสอนแบบแม่บ่นว่าเฮ้ยเปลี่ยนเหอะบางทีมันอาจจะแบบไม่อินเข้าไปไงเราก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรจนแบบเจอเรื่องที่มันแรงพอที่ทำให้เราแบบตื้อเปลี่ยนเลยถ้าเป็นขออนุญาตคุณผู้ชมถ้าเป็นคำศัพท์ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่หรือได้ยินแบบฝรั่งพูดอ่ะต้องเจออะไรที่มัน impact มากใช่ใช่ใช่คือมันแบบมันดูใหญ่ไงมัน impact arena impact มากปั๊บเราจะรู้สึกต้องเปลี่ยนว่ะใช่ใช่จริงเรื่องอะไรตอนนั้นครับคืออย่างแบบที่ผ่านมาเนี่ยคือด้วยความที่พี่เป็นลูกคนเดียวมั้งแล้วพี่เป็นจริงเหรอผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะพี่เป็นลูกคนเดียวแล้วพี่ก็จะมีความรู้สึกว่าคือไม่ค่อยชอบให้ใครขอความช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราก็จะมีความรู้สึกหรือไม่ชอบให้เขามาขอเราใช่ใช่ทั้งหมดเลยคือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราอยากได้อะไรเราถึงจะพูดเพราะเราลูกคนเดียวดังนั้นถ้าคนอื่นเขาไม่ได้พูดอะไรแสดงว่าเขาไม่อยากได้เป็นความคิดของตัวเองแบบนี้ก็เลยบางทีก็เลยแบบไม่ได้ทำอะไรเผื่อใครหรือว่าไม่ได้คิดจะแบบถามเขาว่าอยากได้ไหมหรือว่าเอื้อเฟื้อเขาเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าเขาอยากได้เขาคงบอกเพราะตัวเราเป็นอย่างนั้นผมคิดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องอะสมมติพี่ไปกินข้าวในร้านอาหารร้านหนึ่งที่น้ำฟรีพี่อาจจะกดน้ำฟรีแค่กินของพี่คนเดียวถูกต้องเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเลยอาจจะมีอีกคนนึงนั่งด้วยแต่พี่ไม่กดให้เขาถูกเพราะพี่มีความรู้สึกว่าเหมือนพี่ก็ช่วยเหลือตัวเองมาตลอดไงพี่ก็แบบไม่ใช่ช่วยเหลือตัวเองมาตลอดขนาดนั้นคือหมายถึงว่าสมมติเราอยากกินเราก็ไปหิวแล้วก็ไปหยิบกินถ้าสมมติว่าเพื่อนหิวเขาก็คงจะไปหยิบกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าสมมติว่าถ้าพี่ไม่ไปหยิบกินก็คือพี่ไม่หิวเหมือนกันพี่ก็จะไม่ขอให้เพื่อนหยิบให้พี่แล้วถ้าเกิดสมมติพี่นั่งกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนหยิบน้ำมาแก้วเดียวจะเคืองไหมไม่เคืองเพราะว่าพี่ก็รู้สึกว่าเขาเพราะพี่ไม่ได้บอกแต่แรกว่าถูกต้องเคืองด้วยนะไม่คือพี่ก็จะไม่ใช้เพื่อนแล้วก็เราก็ไม่ได้หยิบให้เพื่อนด้วยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเหมือนถ้าเขาอยากกินเขาก็คงจะหยิบหรือเขาคงจะบอกเราว่าเฮ้ยหยิบเผื่อด้วยลักษณะเขาจะไม่รู้ว่าเราไปหยิบน้ำมาหรือเปล่าถูกต้องเมื่อก่อนมีความคิดชั่วๆแบบนี้ไม่ถือว่าไม่ชั่วถือว่าเป็นความคิดที่เราอาจจะคิดในมุมของเราถูกต้องค่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับคือยุ่งเรื่องตัวเองดีกว่าไม่ไปเผือกเรื่องชาวบ้านแต่ถ้ามองในมุมนึงคือคิดเผื่อคนอื่นแล้วมันเกิดอะไรทำให้มีการอิมแพคตรงนี้คือตอนหลังเนี่ยมันก็แบบเจอเหตุการณ์ร้ายเข้ามาในชีวิตมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วเราก็เริ่มเห็นคนที่แบบเข้ามาปลอบประโลมและยังอยู่กับเราในช่วงชีวิตที่มันแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปร้องขออ่ะแต่เขามาช่วยเหลือเราแล้วเรามีความรู้สึกว่าจริงๆใจเราอะอยากร้องขอแต่เราอะไม่กล้าพูดออกไปปากนักถ้าสมมติว่าไม่มีคนที่เขาคิดได้แบบนี้ว่าเราอาจจะต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วเขาเข้ามาช่วยถ้าเขาคิดแบบเราซะหมดอะ
ว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกต่างคนต่างดูแลตัวเองเราก็อาจจะแบบไปไม่รอดเหมือนกันอ๋อพี่ก็เลยอาจจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบพอมีคนมาให้ความรู้สึกเป็นที่พึ่งได้ก็เลยเปลี่ยนความคิดนี้ถูกต้องเลยแล้วก็เลยเริ่มมีความคิดใหม่ๆว่าแบบเออจริงๆบางทีเราควรจะเสนอเขาก่อนหรือเอื้อเฟื้อเขาก่อนไม่ใช่แบบว่ารอให้เขาเสนอไปก่อนต้องมาขอร้องถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่ดีกว่าไม่เสนออะไรไปเลยแล้วมาเคลื่อนทีหลังอ๋อผมมีหนึ่งเรื่องที่ต้องแก้ครับผมค่ะอันนี้พูดถึงผู้ที่จะอ่านข่าวด้วยอ่านข่าวจริงจังเลยนะฮะในช่วงประมาณสัก3วันที่ผ่านมาโดนด่าทำไมฮะว่าพูดมากหรอฮะใครด่าพี่โอ้เยอะเลยครับผมคือเราติดจากการทำรายการหรือเปล่าไม่รู้เราทำรายการไงเราต้องแบบผู้ชมลองคิดดูถ้าผมกับพี่ลูกน้ำหรือพี่ลูกน้ำปกติแต่ถ้าพี่ไม่พูดตีคล้องรายการนี้เป็นรายการสดชั่วโมงครึ่งพูดแต่สาระอย่างเดียวเลยไม่มีเรื่องอื่นเลย15นาทีจบแล้วค่ะเร็วงั้นเลยถ้าท่านทันนะครับเมื่อก่อนตีคล้องเราจะเป็นรายการบ่ายโมงถึงบ่ายสองใช่ค่ะชั่วโมงเดียวเออพออิตาลีมาจัดด้วยแค่นั้นแหละเพิ่มไปครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะเหนื่อยขึ้นเลยนะคะสนุกดีมันเลยติดเออแล้วพอไปในชีวิตข้างนอกบางทีแต่ผมพูดมากกว่าพี่ใช่ไหมคะเนี่ยแก้ไม่ได้ไม่รู้แก้ไงเหมือนกันก็ค่อยๆลดถ้าไม่ได้แนะนำให้ยืมวัคซีนข้างนอกคาดเลยเมื่อก่อนปิดไว้เลยเมื่อก่อนก่อนอันนี้พูดถึงพูดถึงเผื่อบางคนที่ต้องการอินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจในการจะเปลี่ยนตัวเองเมื่อก่อนน้องทำงานเป็นเบื้องหลังก่อนจะมาอันนี้เขาเรียกเบื้องหน้าคุณผู้ชมเบื้องหลังคือเป็นกำกับเวทีเป็นช่างภาพมาก่อนเราจะไม่ค่อยพูดกับใครเราจะแค่ฟังคำสั่งจากผู้กำกับรายการปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองพอแต่พอเรามาจัดรายการเสร็จปั๊บเหมือนสวิตช์มันเปิดค้างไว้ออกไปข้างนอกก็ปั๊บโดนด่าสามวันนี้ทำไมเธอพูดมากจังอ่ะใช่ไหมคะไม่เป็นไรทุกอย่างมันค่อยๆปรับกันได้มันต้องจูนกันให้เจอตรงกลางเพราะว่าการเป็นพิธีกรมันต้องพูดเยอะแต่บางทีข่าวเนี้ยก็คือเยอะมากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เชื่อว่าพีทำได้ค่ะจริงเหรอครับขอบคุณมากครับผมหรือบางทีไปทำอีเวนต์ค่ะเราปล่อยให้เกิดเดทแอร์ไม่ได้ถูกต้องค่ะแล้วเราจะพูดซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้มีสาระแต่มันเป็นการทำให้ไม่เกิดเดทแอร์ใช่ค่ะนั่นเองนะครับค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามีหนึ่งเหตุการณ์มีหนึ่งเหตุการณ์แทรกละกันก่อนที่เราจะไปดูนะภารกิจของเขตต่างๆนั้นนะครับน้องแพรเตรียมไว้แล้วนะครับเราจะไปดูเรดาร์กลุ่มฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับเพราะเมื่อกี้มีฝนตกมาในช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งบ่ายโมงครึ่งซึ่งตกค่อนข้างหนักแต่ตกแป๊บเดียวแล้วก็หายไปขออนุญาตนำเข้าเรดาร์กลุ่มฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับไม่เยอะคุณผู้ชมสังเกตภาพตอนนี้นี่คือภาพสดในเวลา14นาฬิกาโดยประมาณกลุ่มฝนเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามาเป็นหย่อมไม่ได้มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มาเป็นกลุ่มใหญ่ๆหรือมาเป็นแถบนะครับใช้คำง่ายๆดีกว่าคือถ้าแถบเนี่ยมันจะมาแบบโอ้โหใหญ่มากแล้วปื้ดเดียวคือผ่านกรุงเทพทั้งหมดเลยแต่นี่คือมาเป็นหย่อมนี่หน่อยหย่อมนั้นนิดหย่อมนู้นอีกนิดนึงทำให้พื้นที่ที่จะโดนฝนในกรุงเทพมหานครนั้นหลักๆเนี่ยจะโดนประมาณสัก4จุดด้วยกันเอาจุดที่กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วกันนะครับสังเกตตรงกลางคือบริเวณของบางกะปิบริเวณของบางกะปินะครับบริเวณของเส้นทางของที่จะไปสะพานสูงไปลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกตรงนี้เนี่ยฝนกำลังจะพัดผ่านไปแล้วคาดการเบื้องต้นคุณผู้ชมไม่เกิน14นาฬิกา30นาทีหรือไม่เกินบ่าย3อันนี้อย่างเลทแล้วบ่าย3ฝนน่าจะพัดผ่านเลยลาดกระบังไปออกฉะเชิงเทราได้แล้วนะครับเพราะสังเกตหนึ่งอย่างครับอิทธิพลของลมเนี่ยที่พัดจากตะวันตกไปตะวันออกค่อนข้างที่จะแรงทำให้ฝนเคลื่อนตัวได้เร็วส่วนหนึ่งจุดที่เมื่อกี้เรารู้สึกว่าฝนเข้ามาเร็วมากคือจุดที่มาจากเส้นทางของบางบอนบางบอนหนองจอกบางขุนเทียนนะครับหรือบางแคตรงนี้เนี่ยจะพัดผ่านขึ้นไปและจะไปทางทุ่งครุราชบุรณะเช่นเดียวกันครับไม่น่าจะเกินบ่ายสามน่าจะพ้นผ่านไปถึงสมุทรปราการได้แล้วอีกหนึ่งจุดครับคือจุดที่มาจากฝั่งของสามพรานจุดนี้คือก้อนใหญ่สุดณขณะนี้คุณผู้ชมจุดที่มาแล้วเป็นก้อนใหญ่สุดคือมาจากสามพรานคือนครปฐมวิ่งมาทางทวีวัฒนานะครับเสร็จปั๊บก็จะเข้าบริเวณของตลิ่งชันนี่คือจุดที่น่าจะใหญ่สุดในช่วงนี้แล้วสังเกตจากสีที่เป็นสีเขียวแล้วก็จะเข้าปะทะบริเวณของเขตพระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายและจะไปถึงราชเทวีพญาไทดินแดงได้กลุ่มนี้อาจจะอยู่นานหน่อยครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่น่าจะเกินบ่าย3น่าจะผ่านนะครับผ่านตรงบริเวณของทวีวัฒนาตลิ่งชัน
พระนครได้แล้วก็ออกจากกรุงเทพไปได้อันนี้คือณขณะนี้อัปเดตในเวลาประมาณบ่าย2ถึงบ่าย3แต่ถ้าเกิดใครต้องการจะรู้ว่าในช่วงเวลาฝนราชการคือช่วงบ่าย4หรือบ่าย5จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตทีเพราะว่าอาจจะมีกลุ่มฝนที่กำลังก่อตัวอยู่ที่กาญจนบุรีหรือฝั่งตะวันตกซึ่งยังไม่ได้เข้ามาในเรดาร์ณขณะนี้นะครับแต่ด้วยอิทธิพลของลมที่ค่อนข้างแรงอาจจะเข้ามาปะทะได้ในเวลาประมาณ4โมงหรือ5โมงฉะนั้นตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยฝนอาจตกแต่จะหยุดในเวลาไม่เกินบ่าย3และจะทิ้งช่วงไปถึงเวลาประมาณบ่าย4ส่วนบ่าย4จะตกอีกหรือไม่เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันเพิ่มเติมนะครับนี่คือเรื่องของฝนลุ้นกันนะคะอย่าลืมพกร่มนะคะคุณผู้ชมถ้าต้องเดินทางด้วยแบบระบบขนส่งสาธารณะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะมาเริ่มกันที่ภารกิจของเขตแรกแล้วกันครับเขตลาดพร้าวในการตรวจพื้นที่ครับสำหรับเขตลาดพร้าวคุณนะครับวรรณดีสนชัยครับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวโอ้โหมาเต็มเลยพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครองหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายโยธาฝ่ายเทศกิจร่วมตรวจพื้นที่บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรมและซอยแยกเพื่อรับทราบปัญหาและมีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดที่ปฏิบัติงานบริเวณหลังโรงเรียนสตรีวิทยา2ครับต่อกันเลยนะคะที่เขตหนองแขมค่ะอันนี้ไปตรวจสิทธิ์ของพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์กันบ้างเดี๋ยวไปดูภาพเลยนะคะนี่ค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขมค่ะคุณอภิรมย์จันทรกุลนะคะเป็นประธานการประชุมการรายงานตัวรับรองสิทธิ์แล้วก็พิสูจน์สิทธิ์ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะพี่ๆวินนั่นเองนะคะมีผู้แทนทั้งทหารตำรวจผู้แทนจากกรมการขนส่งร่วมหารือกันเพื่อดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาให้พี่ๆแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะพร้อมกันนี้ก็แจ้งรายละเอียดต่างๆในการรับรองสิทธิ์ให้พี่ๆได้ทราบกันที่ห้องประชุมพุทธรักษาอาคาร2ชั้น2ของสำนักงานเขตหนองแขมค่ะเราจะไปต่อกันที่เขตสะพานสูงครับในการจัดโครงการประชารัฐร่วมใจครับสำหรับเขตสะพานสูงโดยทางคุณไพโรจน์จันทร์รอดนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนั้นนะครับพร้อมด้วยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมฝ่ายเทศกิจฝ่ายการศึกษาฝ่ายปกครองตำรวจสน.บางชันนะครับแล้วก็พี่ๆทหารศูนย์บริการสาธารณสุขที่68และชนในพื้นที่ร่วมดำเนินนะครับโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านมั่นคงและก็ปลอดยาเสพติดณชุมชนหมู่11สะพานสูงเกาะดอนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ชาวชุมชนครับค่ะต่อกันเลยนะคะที่เขตวังทองหลางนะคะเขาไปพัฒนาทำความสะอาดมาค่ะนี่คือภาพนะคะของเขตวังทองหลางทางคุณเกษราพรสัตยาชัยนะคะท่านผอ.เขตท่านมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะค่ะจัดพี่ๆพนักงานทำความสะอาดพร้อมกับรถบรรทุกนะคะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้หลังจากเกิดเรื่องร้องเรียนมานะคะคือมีพี่น้องประชาชนเนี่ยร้องทุกข์ตีคล้องร้องข่าวมาบอกว่าต้นหญ้าขึ้นรกทึบนะคะแล้วก็กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษต่างๆกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อคนในชุมชนนะคะพอทราบเรื่องปุ๊บนะคะท่านผอ.ก็เลยสั่งการนะคะจัดพี่ๆเจ้าหน้าที่ไปเลยค่ะทั้งตัดหญ้าวัชพืชแล้วก็ทำความสะอาดขยะกิ่งไม้ใบไม้ให้โล่งเตียนแบบนี้เลยค่ะไปต่อกันนะครับที่บริเวณของเขตพญาไทครับสำหรับเขตพญาไทโดยทางคุณเกษสุภาอรวรรณสกุลครับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนั้นมอบหมายให้กับฝ่ายรักษาความสะอาดครับจัดเจ้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดนะครับพัฒนาล้างทำความสะอาดจุดพักถังขยะบริเวณของถนนพหลโยธินหน้าตลาดสนามเป้าบริเวณ BTS สนามเป้าแล้วก็ BTS สะพานควายครับป้ายรถเมล์ประจำทางหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสะพานควายนะครับปากซอยพหล8และก็หน้าธนาคารกรุงไทยครับค่ะมาปิดท้ายกันนะคะที่เขตประเวศนะคะกับการพัฒนาภูมิทัศน์นี่แหละค่ะตัดแต่งต้นไม้ใหญ่นะคะคือไม่ได้ตัดนะคะคือแค่แบบเล็มๆจุดไหนนะคะคุณณรงค์จงแจ่มฟ้าผู้อำนวยการเขตประเวศค่ะท่านมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดค่ะจัดเจ้าหน้าที่ไปพัฒนาภูมิทัศน์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นที่รกร้างอยู่ริมทางก็มีความร่วมมือนะคะกับท่านประธานชุมชนเปรมฤทัย20ที่ถนนศรีนครินทร์ซอย48ค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่นะคะที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่นี้ด้วยเล็มๆออกอันไหนที่แบบรกหรือว่าอาจจะบังทัศนียภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับและนี่คือภารกิจของแต่ละเขตนะครับนำเสนอ6เขตจากทั้งหมดคือ50เขตด้วยกันนะครับก็นำเสนอจะวนไปทุกเขตให้ครบนะครับเพราะว่าหลายๆเขตเนี่ยทุกเขตเลยมีภารกิจในการดูแลบุคคลในพื้นที่มากกว่า1ภารกิจแต่เราขอยกมาแค่ส่วนหนึ่งก่อนใช่ค่ะครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปนะครับดูภารกิจของพี่ฮีโร่กันบ้างในการช่วยเหลือประชาชนตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับ